ดีครับพี่ทินสวัสดีครับต้นว่าแต่ไม่ทราบว่าโทรหาผมแต่เช้าเลยไม่ทราบว่ามีงานอะไรให้ผมช่วยครับวันนี้มีแน่นอนครับต้นพี่อยากจะให้ต้นช่วยหาข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยการย้อมผ้าจากครามให้พี่หน่อยได้ไหมได้ครับแต่พี่ทินครับพี่ทินจะเอากระบวนการย้อมผ้าไปใช้ในงานอะไรหรอครับพี่จะเอาไปประชุมกับลูกค้าแต่ที่ต้นพูดว่าขบวนการมันไม่ถูกนะมันจะต้องพูดว่ากระบวนการถึงจะถูกต้องบางทีผมก็สับสนนะครับในการใช้คำว่ากระบวนการกับขบวนการทำให้เป็นการรบกวนพี่ทินช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยได้ไหมครับด้วยความยินดีครับกระบวนการกับขบวนการมีรูปและความหมายที่ใกล้เคียงกันแต่ใช้ต่างกันกระบวนการใช้ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า process สะกด process หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบบตามธรรมชาติเช่นกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชกระบวนการคิดคณิตศาสตร์ส่วนขบวนการใช้กับการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามจุดมุ่งหมายของตนตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า movement สะกด movement เช่นขบวนการนักรบกู้ชาติทีนี้เข้าใจชัดเจนหรือยังครับเข้าใจแล้วครับคำว่ากระบวนการหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปตามระบบตามธรรมชาติอย่างเช่นกระบวนการย้อมผ้าที่พี่ทินให้ผมหาข้อมูลอยู่นี้ใช่ไหมครับถูกต้องแล้วครับส่วนขบวนการหมายถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามจุดมุ่งหมายของตนใช่ไหมครับถูกแล้วครับต้นเป็นคนที่เข้าใจอะไรเร็วนะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่ว่าถ้าต้นไม่รีบไปทำงานให้พี่เนี่ยจะโดนกระบวนท่าของพี่นะครับได้ครับ